อุทัยธานีเลขโผล่เต็มๆกลางลูกกล้วยขนาดใหญ่หนึ่งลูกน้ำหนักเกือบ1นึโลมี8ลูกยาวเกือบ30เซนติเมตรเมื่อเวลา17นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านนายนาทีใจแสนอายุ45ปีอยู่บ้านเลขที่82หมู่6บ้านชุมบางหลวงตําบลหูช้างอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นเจ้าของสวนที่ปลูกกล้วยไปพบลูกกล้วยขนาดใหญ่แปลกมาก ไม่เคยออกลูกซึ่งนายนาทีหรือเจ้าของสวนได้ตัดทิ้งไปหลายครั้งก็เกิดลูกมาใหม่โดยขึ้นมา8ลูกลูกหนึ่งน้ำหนักเกือบ1กิโลกรัมความยาวเกือบ30เซนติเมตรหรือเท่ากับลำแขนผู้ใหญ่หรือความยาวของทูบกำใหญ่ที่แปลกกว่านั้นก็คือมีเลขโผลขึ้นมาอย่างเห็นชัดโดยขึ้นเป็นเลขสองที่ลูกกล้วยทั้งสองลูกให้เห็น ล่าสุดเจ้าของสวนได้เรียกชาวบ้านมาช่วยกันดูพร้อมนำทูปมากลับไหว้พร้อมนำแป้งมาทาที่ลูกกล้วยที่มีขนาดใหญ่ที่น่าอึง้งชาวบ้านที่มานั้นมองเห็นเลขที่ลูกกล้วยอย่างชัดเจนโดยเลขที่ชาวบ้านเห็นเลขนั่นคือ440หรือ40และเลข25หรือ28อยังไม่พอมีเลขอยู่ที่ต้นกล้วยขึ้นเลขสีดำเป็นเลข213หรือ813 ขอให้ชาวบ้านนำไปเสียงดวงให้ถูกรางวัลจะนำผ้าสามสีมากราบไหว้เนื่องจากก่อนหน้านี้ตนเองนำกล้วยผ่านงวงช้างมาปลูกแต่แล้วไม่เคยออกผลจนตนเองต้องตัดทิ้งไปแล้วหลายครั้งจนล่าสุดมาพบเห็นว่ามีกล้วยขนาดใหญ่ขึ้นมาแปดลูกจึงได้เดินไปดูรอบๆต้นกล้วยก็พบ เลขโผล่ขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนชาวบ้านจะนำไปเสียงดวงในวันหวยออกนิว24ภาวินีสีอนันต์ภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน